จัยสำคัญนะครับสำหรับราคาสินค้าที่เพิ่มสูงขึ้นประกอบกับภาษีที่จะเพิ่มขึ้นจะเป็นปัญหาใหญ่นะครับและจะเป็นการขึ้นภาษีใหญ่นะครับสำหรับรัฐบาลของพลเอกประยุทธ์เลยทีเดียวนะครับประเด็นก็คือว่าแล้วจะทำยังไงการเก็บภาษีใหญ่ต้องเกิดขึ้นหลังจากการเยียวยานะครับการขึ้นราคาสินค้าก็จะเกิดขึ้นนะฮะในช่วงระหว่างที่รัฐบาลนั้นทำการเยียวยาซึ่งโอเคข้อนี้เขาแก้ปัญหาได้นะครับแต่การขึ้นภาษีใหญ่นะครับนอกจากเรื่องของภาษีนะครับที่ต้องเก็บเพิ่มขึ้นแล้วโอเคเอาสวยมาเป็นภาษีแล้วเพียงพอไหมที่จะเยียวยาเอาเงินไปชำระคืนในงบเยียวยา1ล้านล้านบาทถามพอไหมไม่พอสวัสดีครับมาพบกับผมเทิดศักดิ์จิมขิดวัฒนาครับวันนี้ก็มีประเด็นที่น่าสนใจฮะวันนี้ก็สวัสดีหุ้นส่วนนะฮะที่รับชมทั้งทาง Facebook ทาง YouTubeประเด็นที่น่าสนใจวันนี้ก็คงจะเป็นเรื่องของสินค้านะฮะที่กำลังพุ่งสูงขึ้นนะครับเอามารวมกันเป็นเรื่องเดียวเลยแล้วกันนะเรื่องของภาษีใหญ่ที่กำลังจะเกิดการเก็บแล้วก็จะเกิดขึ้นหลังจากการเยียวยานะสินค้าที่แพงขึ้นจากโครงการชัยชนะนั้นเป็นอย่างไรนะเดี๋ยวว่ากันทีละสเต็ปมาสตาร์ทที่ปรากฏการปรากฏการตอนนี้นะสิ่งที่เกิดขึ้นคือราคาสินค้าพุ่งสูงขึ้นราคาสินค้าพุ่งสูงขึ้นก็มีคนบอกว่าเนี่ยมาจากโครงการของชัยชนะนะครับทำให้ราคาสินค้าพุ่งสูงขึ้นนะครับรัฐบาลนะฮะก็โดยเฉพาะกระทรวงพาณิชย์ก็เต้นสั่งให้มีการดำเนินการนะครับในขณะที่การดำเนินการของกระทรวงพาณิชย์ก็ให้มีการดำเนินการเรื่องของธงฟ้าเพื่อให้ราคาถูกลงการดำเนินการที่ว่าคือมีโทษจำคุก7ปีปรับถึง 250,000 บาทสำหรับคนที่ขึ้นราคาสินค้านะครับและใช้แอปพลิเคชันชัยชนะอันนี้พวกเราควรจะรู้นะครับอีกเรื่องนึงเรื่องการขึ้นภาษีใหญ่นะครับในช่วงระหว่างนี้ในเชิงปรากฏการเข้าสู่กระบวนการเยียวยาพอเข้าสู่กระบวนการเยียวยานะครับก็เริ่มมีการแจกเงินแบ่งครั้งละ 2,000 2,000 2,000 สำหรับเรื่องของมาตรา33หรือการประกันสังคมก็ได้ 4,000 บาทในเชิงงานวิเคราะห์ตอนนี้นะครับกระบวนการเยียวยากำลังดำเนินเดินไปนะครับไม่ว่าจะเป็นการเยียวยาบัตรคนจนคนแก่แอปพลิเคชันชัยชนะนะครับประกันสังคมกำลังดำเนินเดินไปและค่อยๆจ่ายไปเรื่อยในขณะที่ผมทำคลิปอยู่ตอนนี้นะครับนั่นหมายความว่าจ่ายหมดแล้วยังไม่หมดอยู่ระหว่างการจ่ายนะครับและก็เรื่องของราคาสินค้าก็กำลังพุ่งสูงขึ้นนะครับในเชิงงานวิเคราะห์การพุ่งสูงขึ้นแบบนี้ก็ทำให้ประชาชนเดือดร้อนแสดงความไม่พอใจรัฐบาลก็ออกคำเตือนนะว่าการกระทำดังกล่าวนะครับไปขึ้นราคาสินค้าหลังจากที่เงินออกมาเนี่ยสร้างความเดือดร้อนให้กับประชาชนมีโทษจำคุกแล้วก็มีโทษปรับตามกฎหมายและรัฐบาลก่อนหน้านี้นะครับมีการโกงโครงการเที่ยวของรัฐบาลเนี่ยเที่ยวทั่วไทยแล้วเนี่ยนะฮะก็มีการโกงเงินเกิดขึ้นกองปราบปรามก็มีการจับคุมดำเนินคดีตามกฎหมายไปแล้วนะครับแล้วก็มีการเตือนนะครับผู้ที่ขึ้นราคาสินค้าในระหว่างนี้ถ้าใครยังขึ้นก็มีความผิดตามกฎหมายก็จะมีการจับกุมดำเนินคดีและยกเลิกเข้าร่วมโครงการชัยชนะด้วยเป็นเชิงงานสังเคราะห์เป็นเรื่องสำคัญที่ผมจะเรียนหุ้นส่วนให้ทราบว่าปัจจุบันเราต้องทำการกู้ยืมเป็นเงินถึง1ล้านล้านบาทเราโยกงบประมาณของรัฐในปีงบประมาณพุทธศักราช2563ซึ่งเป็นงบประจำปีที่ใช้ในการพัฒนามาถึง 90,000 ล้านบาทนะครับเพื่อ 90,000 ล้านล้านบาทเพื่ออะไรนะครับเพื่อที่จะมาใช้ในการเยียวยาฟื้นฟูสภาวะเศรษฐกิจในเฟสแรกในเฟส2เราก็ใช้เงินอีกก็ใช้เงินงบประมาณที่มีเป็นงบฉุกเฉินเอามาใช้นะครับนี่คือสิ่งที่เราต้องรู้
สิ่งที่เราต้องรู้อีกอันนึงที่ผมเรียนหุ้นส่วนคือของฟรีไม่มีในโลกนะครับของฟรีคืออะไรสิ่งที่ท่านได้รับไปไม่ว่าเงินจะเป็น 3,000 4,000 1,000 ก่อนเนี่ยไล่ไปแล้วก็ตกกันรวม 75,000 อีกรอบ 7,000 รวมแล้วเฉลี่ยก็ประมาณ 26,000 บาทต่อคนผมไม่เคยได้รับผมไม่เคยขอส่วนคนที่รับไปแล้ว 26,000 บาทนั่นคือภาษีของประชาชนทั้งหมดโดยภาษีโดยส่วนใหญ่มาจากคนชั้นสูงและคนชั้นกลางนี่สิ่งที่พวกเราควรรู้อีกนั่นหมายความว่าหลักที่เราใช้อยู่ตอนนี้ยุทธการที่ชื่อว่าไวรัสพินาศประชาชนพ้นภัยป้องปรามเยียวยาฟื้นฟูเก็บเกี่ยวคือการเลือกตั้งท้องถิ่นเลือกตั้งท้องถิ่นเพื่ออะไรเพื่อที่จะเอาเงินจากนักการเมืองและพรรคการเมืองมาหมุนเวียนในสภาวะเศรษฐกิจที่กำลังตกต่ำพัฒนาเศรษฐกิจที่ต้องดำเนินการโดยรัฐและเอกชนต้องร่วมมือกันและก็การปฏิรูปประเทศเข้าสู่หมวดสุดท้ายคือความสันติสุขสำหรับเฟสสุดท้ายนะหรือระยะยาวของประเทศไทยตอนนี้เราอยู่ในโหมดเยียวยาและกำลังเข้าสู่โหมดนะครับการเลือกตั้งท้องถิ่นหรือการเก็บเกี่ยวพอหมดจากโหมดนี้แล้วถ้ารัฐบาลยังไม่มีรายรับเข้ามาสิ่งที่ตามมาก็คือว่ามีความจำเป็นจะต้องขึ้นภาษีกับประชาชนภาษีอะไรที่ได้ภาษีที่ไม่เคยเก็บก็จะเก็บภาษีที่เก็บอยู่ก็เก็บมากขึ้นกว่าเดิมยกตัวอย่างเช่นแวดซึ่งเป็นภาษีทางอ้อมร้อยละ7นะครับจำเป็นต้องเก็บมากกว่าเดิมที่ผ่านมาเลื่อนมาปีละหนปีละหนปีละหนเนี่ย6ปี7ปีเข้าไปแล้วจากแวด 7% เป็น 9% เลื่อนมาโดยตลอดคราวนี้จะไม่ใช่ 9% แล้วถ้าจะขึ้นมันจะเป็น 10 หรือ 15%นี่คือสิ่งที่ท่านจะได้รับหลังจากนี้ถ้าวางยุทธศาสตร์ทางการเมืองไม่ดีเชิงการบริหารประชาชนจะเกิดการลุกฮือต่อต้านประท้วงไม่ยอมรับรัฐบาลผ่านไปถึงสถาบันพระมหากษัตริย์ด้วยนี่คือสิ่งที่ประชาชนคนไทยและผู้บริหารประเทศควรจะรู้ผมถึงเรียนหุ้นส่วนไว้นะครับว่าสิ่งที่เราต้องทำ1. เอาหวยใต้ดินมาเป็นหวยบนดิน 2. นำคาสิโนบ่อนการพนันที่ผิดกฎหมายให้ถูกกฎหมายเอาส่วยมาเป็นภาษีนะครับจะทำให้แก้ปัญหาส่วนหนึ่งของประเทศนี้ไปได้การเก็บเกี่ยวหรือการเลือกตั้งท้องถิ่นจะทำให้สภาวะเศรษฐกิจดีขึ้นในระยะหนึ่งเพราะอะไรเพราะนักการเมืองที่ทุจริตคอร์รัปชันนะครับนำเงินไปสุดท้ายนะก็เอามาใช้กับการเลือกตั้งท้องถิ่นโดยรัฐบาลเพียงจัดให้มีการเลือกตั้งเงินที่ใช้ในการเลือกตั้งอยู่ที่คณะกรรมการการเลือกตั้งซึ่งโอนมาแต่แรกและก่อนจะมีการเลือกตั้งใหญ่ก็นำมาใช้แต่การเลือกตั้งถิ่นนั้นต้องค่อยๆทยอยเลือกทำไมต้องค่อยๆทยอยเลือกเพื่อที่จะเหมือนกับเงินที่ลงไปก็เป็นเฟส1เฟส2เช่นนะองค์การบริหารส่วนจังหวัดเทศบาลจากนั้นองค์การบริหารส่วนตำบลเข้าสู่ผู้ว่ากรุงเทพมหานครและเขตปกครองพิเศษเป็นต้นนะครับเงินก็จะค่อยๆถูกกระจายถูกกระจายกระจายสภาวะเศรษฐกิจมันก็ค่อยๆฟื้นเอาเงินจากไหนจากนักการเมืองเอาเงินจากไหนจากพรรคการเมืองนะนี่คือกุศโลบายการบริหารจัดการประเทศเขาเรียกว่าวิชั่นนะครับหรือวิสัยทัศน์แต่สิ่งที่จะเป็นปัญหาหลังจากนี้ไปนะครับเพราะเราไปกู้ยืมเงิน1ล้านล้านบาทมาตอนนี้นะก็ทำพันธบัตรเราชนะชัยชนะขึ้นมาปรากฏว่าขายเกลี้ยงซึ่งเงินส่วนนี้เอามาจากไหนก็เอาเงินกู้เงินยืมกู้เงินของประชาชนเอามาเยียวยาประชาชนโดยไม่ต้องกู้เงินต่างประเทศนี่คือสิ่งที่ผมเคยเรียนไว้ตั้งแต่ต้นและปัจจุบันสามารถใช้ได้จริงเอาล่ะไม่ว่าจะเป็นเรื่องของส่วยที่เป็นภาษีนะครับ
ไม่ว่าจะเป็นเรื่องของหวยไม่ว่าจะเป็นเรื่องของบ่อนคาสิโนจำเป็นต้องทำไหมมีความจำเป็นต้องทำปัจจุบันอยู่ที่ไหนอยู่ในสภาผู้แทนราษฎรก็สามารถประกาศได้เรื่องสลากหวยใต้ดินมาเป็นหวยออนไลน์หรือหวยอะไรก็แล้วแต่เนี่ยกองสลากสามารถประกาศใช้ได้เลยเพราะมีกฎหมายอยู่แล้วไม่ได้เป็นเรื่องยากอะไรนะครับส่วนเรื่องของการปรับปรุงพรบการพนันนั้นก็อยู่ชั้นกรรมาธิการแล้วนะครับก็สามารถที่จะประกาศใช้ได้ตามขั้นตอนอันนี้พวกเราควรจะรู้เช่นกันนั่นหมายความว่าอย่างไรหมายความว่าจะต้องมีการขึ้นภาษีครั้งใหญ่เกิดขึ้นหลังจากการเยียวยาแล้วเสร็จประชาชนนะครับคนชั้นสูงคนชั้นกลางนะครับจะได้รับผลกระทบเป็นอันดับต้นๆเก็บภาษีมากขึ้นปัจจัยสำคัญนะครับสำหรับราคาสินค้าที่เพิ่มสูงขึ้นประกอบกับภาษีที่จะเพิ่มขึ้นจะเป็นปัญหาใหญ่นะครับและจะเป็นการขึ้นภาษีใหญ่นะครับสำหรับรัฐบาลของพลเอกประยุทธ์เลยทีเดียวนะครับประเด็นก็คือว่าแล้วจะทำยังไงการเก็บภาษีใหญ่ต้องเกิดขึ้นหลังจากการเยียวยานะครับการขึ้นราคาสินค้าก็จะเกิดขึ้นนะฮะในช่วงระหว่างที่รัฐบาลนั้นทำการเยียวยาซึ่งโอเคข้อนี้เขาแก้ปัญหาได้นะครับแต่การขึ้นภาษีใหญ่นะครับนอกจากเรื่องของภาษีนะครับที่ต้องเก็บเพิ่มขึ้นแล้วโอเคเอาสวยมาเป็นภาษีแล้วเพียงพอไหมที่จะเยียวยาเอาเงินไปชำระคืนในงบเยียวยา1ล้านล้านบาทถามพอไหมไม่พอนะครับเราจะทำยังไงเอาล่ะคลิปนี้ผมจะขออนุญาตหุ้นส่วนนะร่วมกันแสดงความคิดเห็นแล้วกันนะทำยังไงนะฮะ1ล้านล้านบาทเนี่ยเอาส่วยมาเป็นภาษีทำสลากใต้ดินขึ้นมาบนดินนะครับทำคาสิโนนะครับทำนะครับสิ่งที่เรียกว่าหวยออนไลน์หวยใต้ดินขึ้นมาเป็นหวยบนดินด้วยนะครับสิ่งอันนี้เป็นส่วนหนึ่งผมยังไม่เฉลยแล้วกันนะจริงๆก็รู้คำตอบไปแล้วล่ะแต่ยังไม่เฉลยอยากจะให้หุ้นส่วนร่วมกันแสดงความคิดเห็นหน่อยว่าการเก็บภาษีใหญ่เกิดขึ้นแน่นอนหลังจากเยียวยาเสร็จนะครับเยียวยาจบปุ๊บต้องขึ้นภาษีล่ะรัฐบาลก็จำเป็นต้องขึ้นไม่ขึ้นภาษีก็ต้องเก็บเพิ่มอะไรที่ไม่เคยเก็บก็ต้องเก็บนะฮะเพราะว่าแจกไปแล้วนี่ของฟรีไม่มีในโลกและสิ่งที่ตามมาคือประชาชนจะไม่พอใจและลุกคือต่อต้านรัฐบาลอันนี้เป็นการบ้านใหญ่นะเป็นการบ้านใหญ่นะครับที่ให้รัฐบาลก็ต้องไปขบคิดจริงๆมีหลักอยู่แล้วและยังมีหลักอยู่แล้วลองดูฮะว่าลุงตู่จะมีวิชั่นอย่างไรและหุ้นส่วนมีวิชั่นอย่างไรนะฮะก็แสดงความคิดเห็นไว้ใต้คลิปนะคลิปนี้ยังไม่เฉลยในเชิงงานสังเคราะห์แต่เรียนว่าจำเป็นต้องขึ้นภาษีอย่างแน่นอนขอบคุณที่บอกต่อขอบคุณที่แชร์ต่อขอบคุณที่เล่าต่อขอบคุณที่ร่วมสนับสนุนสถานีขอบคุณที่ร่วมกันทำความดีเพื่อความดีผมเทิดศักดิ์จิมกิจวัฒนาสวัสดีครับอย่าลืมกด Subscribe และกดกระดิ่งด้วยนะคะไหนหลงไปแล้วขึ้นด้วยเป็นตีอยู่โอ้ไหนหลงนี่ภัยมาได้กลางเลยล่ะมาโอ้เก่งเนาะไปถึงผักกองน้ำผักนี่เปียบหมดแล้วนี่โอ้เหือเปียบหมดแล้วนี่บูตั้งแต่ไหนหลงมานะเนาะหลงเลี้ยงไหนหลงกูสร้างมาทางฮึมาปูฮึเนาะคู่กูไหนหล่นออกมาฮึลูกหลังก็ได้เห็นหนังสือด้วยเนาะมันก็ควันลุกมันก็เดี๋ยวนี้ไปทหารก็มีไปหมอก็มีไม่ได้เรียนหนังสือไม่มีมันพูดภาษาไทยก็ไม่ได้ทางก็เลยมาเปิดโรงเรียนนี้ให้นี่สร้างเมื่อปีไหนครับปี2506โอ้นี่ผลิตนักเรียนไปหลายรุ่นแล้วนะครับโอ้หลายรุ่นแล้วหลายรุ่นไม่รู้ว่าปัจจุบันนี่กี่รุ่นที่พ่อหลวงบอกว่าคนที่จบจากที่นี่ก็จบจากที่นี่ก็กลับมาเป็นครูสอนที่นี่ปริญญาตรีก็มีปริญญาโทก็มีแล้วมีหมดแล้วนี้ก็ต่อปริญญาเอก
็บปวดกว่าสิ่งใดเมื่อใครที่เคยดีต่อกันมานานแสนนานต้องแปรเปลี่ยนไปหากเป็นเหตุผลที่คนหนึ่งทำผิดจนเกินอภัยก็ยังไม่น่าเสียใจอย่างนี้แต่นี่ก็เป็นเพียงแค่คิดเห็นแตกต่างถึงกับแบ่งฝ่ายแยกข้างเพียงนี้ทั้งที่ลึกๆในใจก็ยังรู้สึกอยากคืนดียังมีทิฏฐิศักดิ์ศรีเบียดบังทำลายกำแพงที่มันกั้นกลางระหว่างหัวใจของกันและกันในเมื่อจุดหมายคือความดีไม่มีเหตุผลต้องทะเลาะกันยิ้มในวันวานที่เคยมีหันหน้าเข้าหากันจับมือประสานหัวใจรักกันเถิดคนไทยนับแต่นี้ลืมเรื่องที่เลวร้ายทำลายกำแพงใจที่มีด้วยรักศรัทธาและหวังดีต่อกันพี่น้องที่รักทั้งหลายนี่คือพลังนี่คือจิตวิญญาณของลูกหลานไทยนี่คือชัยชนะของความสามัคคีที่มีต่อความขัดแย้งนี่คือต้นแบบของการเสียสละเพื่อชาติศาสนาและพระมหากษัตริย์และนี่คือเสียงแห่งพลังของพ่อแม่พี่น้องชาวทำลายกำแพงที่มันกั้นกลางระหว่างหัวใจของกันและกันในเมื่อจุดหมายคือความดีไม่มีทะเลาะกันยิ้มรอยยิ้มในวันวานที่เคยมีหันหน้าเข้าหากันจับมือประสานหัวใจรักกันเถิดคนไทยนับแต่นี้ลืมเรื่องที่เลวร้ายทำลายกำแพงใจที่มีด้วยรักศรัทธาและหวังดีต่อกันอ